สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผน4411ของจอนนี่แชมป์อีแชมเปี้ยนลีกคนล่าสุดพร้อมเจาะลึกวิธีการเข้าทําและวิเคราะห์เกมเพลย์ของจอนนี่กันครับมาเริ่มกันที่แท็กติกของจอนนี่นะสำหรับดิเฟนซีฟสไตล์เนี่ยจะเป็นบาลานซ์ส่วนวิดจะอยู่ที่39ตรงนี้ผมมองว่าไม่ได้แคบเกินและก็ไม่ได้กว้างเกินกําลังเพอร์เฟคเลยครับส่วนเดฟเนี่ยจะอยู่ที่59ตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เน้นเพรสซิ่งมากเยอะจะเน้นแพ็คเต็มสูบแล้วก็บุกเต็มสูบไปในตัวส่วนบิลด์อัพเพย์กับชันครีเอชั่นเนี่ยตรงนี้จะเป็นบาลานซ์กับไดเรคพาสซิ่งนะผมมองว่าชันเนี่ยเหมือนเบสิกทั่วไปของนักแข่งเลยจะใช้ direct passing เป็นหลักครับส่วนวิดเนี่ยจะปรับอยู่ที่55อันนี้ผมคิดว่าแก็ปควรอยู่ประมาณ55ถึง65แต่จอนนี่ปรับ55ผมว่าเพอร์เฟกต์แล้วมากันที่ player inbox นะจอนนี่จะปรับอยู่ที่7ตรงนี้ผมมองว่าแผน4411เนี่ยต้องบอกกันเลยเป็นแผนลับนะแต่พอมี player inbox เป็น7เนี่ยผมคิดว่าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็มีออปชันเยอะแบบพอตัวและสุดท้ายเนี่ยสำหรับคอร์เนอร์กับฟรีคิกนะจอนนี่ปรับเป็น1ทั้งคู่เลยอันนี้ผมคิดว่าแล้วแต่คนถนัดผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมก็จะปรับ1เหมือนกันแต่ฟรีคิกเนี่ยผมปรับเป็นอันนี้แล้วแต่ชอบจริงๆครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมอธิบายแท็กติกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาจะเป็นในเรื่องของ instruction กันบ้างมาเริ่มกันที่ ST ก่อนนะ ST ของจอนนี่เนี่ยจะปรับเป็น stay central แล้วก็ get in behind ตรงนี้เนี่ยจะทำหน้าที่สวนกลับเป็นหลักสำหรับพวก ST ส่วน CF ของจอนนี่เนี่ยจะปรับเป็นแค่ comeback on defense อันนี้สำคัญนะหน้าที่ของ CF เนี่ยคือการลงมาเชื่อมเกมแล้วสร้างสรรค์เกมลุกและตรงนี้ผมมองว่ามันจะลดภาระการทำหน้าที่ของ ST ไปด้วยเพราะว่าถ้า ST อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ย CF จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เกมลุกให้ ST ได้ดีกว่าเดิมส่วนพื้นที่สุดท้ายของตัว CF เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันจะทำหน้าที่เหมือน CM ตัวบุก4321ที่มารอในกรอบอยู่แล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นปีทั้ง2ข้างนะปีทั้ง2ข้างจอนนี่ปรับเป็น comeback on defense ทั้งคู่ตรงนี้ปัจจัยสำคัญนะคือการลงมาช่วยเกมรับเพราะว่าถ้าปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยไม่ลงมาช่วยเกมรับเลยเนี่ยหน้าที่ของ LBRB หรือ back side back ขวาเนี่ยจะทำงานหนักเกินหน้าที่และถ้ามันทำงานหนักเกินหน้าที่เนี่ยโอกาสที่หลังเราจะรู้เนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยครับส่วนในเรื่องของเกมลุกสำหรับปีกนะอันนี้สำคัญมากๆมันจะเชื่อมกับ player inbox 7และเป็นสิ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆคือเวลาขึ้นเกมทางปีกซ้ายเนี่ยอันนี้สำคัญนะสมมติเราลากเลยจากปีกซ้ายแล้วเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นขึ้นมาพอแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเลือกจากซ้ายมาขวาและพอเราตบจากซ้ายมาขวามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของปีกขวาบวกกับ Play in Box เป็น7นะมันจะทำหน้าที่รอบริเวณหัวกะโหลกเพื่อเติมเข้าไปในกรอบและในจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยมีตัวมาร์กด้วยแต่ที่สำคัญนะผมคิดว่ามันต้องทริกเกอร์ในการเดินเข้าไปในกรอบนิดนึงและในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็น CM ทั้ง2ตัวนะผมว่าเบสิกทั่วไปเลย CM ทั้ง2ตัวจะปรับเป็น Stay Back Wide Attacking แล้วก็ Cover Center เพราะว่าหน้าที่หลักๆของ CM ทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีหน้าที่ในการตัดบอลกลางสนามแล้วเล่นเกมสวนกลับส่วน Back ซ้ายกับ Back ขวาทั้ง2ข้างเนี่ยจะปรับเป็น Stay Back Wide Attacking ทั้งคู่ตรงนี้จะไม่มีโอเวอร์แลปนะเพราะว่าเน้นรับเต็มสูบด้วยส่วนในเรื่องของเกมลุกเนี่ยแบ็คทั้ง2ข้างนะสามารถทริกเกอร์ขึ้นมาแทงก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะปรับเป็นสเตย์แบ็คนะแต่การทริกเกอร์แบ็คขึ้นมาสำหรับแผนเนี่ยผมมองว่าสำคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าเราทริกเกอร์แบ็คขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกมลุกเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นและมีความอันตรายมากขึ้นด้วยและสุดท้ายเนี่ยมากันที่ผู้รักษาประตูนะจอนนี่จะใช้คำว่า trust the goalkeeper คือจะไม่ยุ่งกับ instruction เลยก็จะปรับเป็นบาลานซ์ทั้งคู่นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าแล้วแต่คนถนัดส่วนตัวเนี่ยผมจะปรับเป็น comfort corset กับ sweeper keeper ครับมาครับทุกคนหลังจากที่ผมอธิบายในเรื่องของ instruction และ tactic ของแผน4411ของจอนนี่แล้วเนี่ยต่อไปผมจะมาวิเคราะห์เกมเพลย์ของจอนนี่ทั้งเกมลุกทั้งเกมรับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือการเข้าใจแผนที่ตัวเองเล่นแบบ 100% ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าผมโชว์ในเรื่องของเกมลุกเกมรับการเข้าทำเนี่ยจะทำให้ดึงประสิทธิภาพของแผนนี้ได้ดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพลย์เนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม EAFC 24แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอย Thailand ใส่โค้ด FOOTLOSSY เนี่ยมีคอยแถมให้ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับโอเคครับทุกคนสิ่งแรกที่ผมจะอธิบายนะคือการบิลด์อัพกับแพทเทิร์นในพื้นที่สุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะตรงนี้บิลด์อัพมาจากโกลคิกซูเล่ส่งให้แบ็คขวาแบ็คขวาตอนนี้เป็นลามิเลสตรงนี้นะสิ่งสำคัญเลยเอาแบ็คเชื่อมปีกให้ได้ตรงนี้พอเอาแบ็คเชื่อมปีกได้ปีกจะทำหน้าที่แล้วตรงนี้พอปีกได้บอลใช่ไหมเราจะกดทริกเกอร์แบ็คเห็นไหมลามิเลสยกมือขึ้นแล้วตรงนี้พอลามิเลสยกมือขึ้นหมายความว่ามันหาช่องเรียบร้อยแล้วแล้ววิ่งไปยาวๆวิ่งไปยาวๆในพื้นที่สุดท้ายตรงนี้ให้โฟกัสตรงนี้ตรงนี้คือพื้นที่ที่แบบใกล้จะสุดท้ายแล้วตรงนี้จะสร้างความอันตรายได้เพราะว่าพอเอาแบ็คทริกเกอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้ผมว่าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยออปชันมันจะเยอะขึ้นครับและสิ่งต่อไปที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสนะตรงนี้ในเรื่องของอินสตรัคชั่นของปีกกับพวกเพลเยอร์อินบ็อกซ์เป็น7ที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นคอมโบกันตรงเนี้ยถ้าปีกเป็นเพลเยอร์อินบ็อกซ์เป็น7นะอันนี้เริ่มจากขวาเอ็มบัปเป้ทำหน้าที่เป็นปีกขวาก่อนถ้าเราเริ่มจากขวาตรงซ้ายเนี่ยเราจะเป็นคัมแบ็กแอนด์ออนดีเฟนซ์ใช่ไหมสำหรับปีกซ้ายตรงนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะไม่เข้าไปในกรอบมันจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือจอนนี่เลือกตัวด็อกบาร์ไปยืนปีกซ้ายเพราะว่า
ในเรื่องของแบ็คซ้ายแบ็คขวาฝั่งตรงข้ามมันไม่มีแอร์เรียลพัสอยู่แล้วตรงนี้ชนะการอากาศได้สบายๆครับมาต่อกันที่จังหวะต่อไปนะจากที่ผมบอกว่าตัวด็อกบาร์เนี่ยจะไม่เข้าไปเล่นในกรอบแต่ว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบจะเข้าไปเล่นในกรอบก็ต่อเมื่อเราวิ่งไปแบบสุดไลน์ตรงนี้ประมาณตรงนี้มั้งผมว่าแล้วก็ด็อกบาร์เนี่ยพอเราลากเลยไปตรงนี้ด็อกบาร์จะทำหน้าที่เห็นไหมเริ่มเข้ามาในกรอบแล้วเริ่มเข้ามาสร้างความอันตรายแล้วตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เข้าแบบ 100% ไงแต่ว่าถ้าจังหวะมันได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้สำคัญมากเลยด็อกบาร์พอมีแอร์เรียลพัทแล้วดวลกับแบ็คเนี่ยโคตรโกงเลยเนี่ยดูดิพอยิงกับแบ็คตัวที่แบบไม่ใหญ่มากเนี่ยด็อกบาร์โอกาสชนะการอากาศบ่อยตรงนี้จะมงเองก็ได้หรือว่าจะส่งให้เพื่อนยิงก็ได้แต่จอห์นนี่ก็เลือกเป็นส่งให้เพื่อนยิงนะอันนี้คือการบิวอัพที่แบบค่อนข้างจะสำคัญมากๆเลยสำหรับแผนนี้ส่วนสิ่งต่อไปที่ผมจะให้ทุกคนดูเนี่ยคือหน้าที่ของ CF ที่ปรับเป็นคัมแบ็กออนดีเฟนส์นะตรงนี้เริ่มจากขวามาแล้วเอ็มบัปเป้ตรงนี้หน้าที่ CF นะคือการมารอเชื่อมเกมอย่างที่ผมบอกเลย CF จะมีหน้าที่การเชื่อมเกมแล้วช่วยในการสร้างสรรค์เกมลุกมาตรงนี้บอลอยู่ที่ CF แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูบอลอยู่ที่ CF ปุ๊บมีหลายออปชันเลยไม่ว่าจะส่งให้กองหน้าอาร์ไนตรงปีกซ้ายตรงปีกขวาสำคัญมากทำได้หมดเลยครับส่วนช็อตต่อไปเนี่ยจอห์นนี่กับเลือกเป็นการส่งให้ ST ตรงนี้ผมต้องเน้นย้ำอีกรอบนะพอ CF มาเชื่อมเกม ST ที่เป็น Get In Behind เนี่ยจะทำหน้าที่ตรงนี้แล้วมันลดภาระให้มันแบบไม่ต้องทำเกินหน้าที่อ่ะพอ CF มาช่วยแล้ว ST สบายๆเห็นไหมส่งตัดไลน์เข้าไปแทงมีพื้นที่ในการเข้าทำเนี่ยพอส่งไปแล้วปุ๊บบอลโลหลบโกยิงเนี่ยอีกหนึ่งการเข้าทำนะมากันที่ช็อตต่อไปนะทุกคนคือการขึ้นเกมทางซ้ายบ้างเดี๋ยวให้ดูแต่สิ่งสำคัญผมขอเน้นย้ำนะสำหรับแบ็กซ้ายของจอห์นนี่ใช้เป็นกวาร์ดิโอซึ่งมีความเสี่ยงในการขึ้นเกมลุกเดี๋ยวให้ดูจอห์นนี่การขึ้นเกมทางซ้ายนะเนี่ยกวาร์ดิโอแล้วข้างหน้ามีด็อกบาร์สิ่งที่จอห์นนี่ทำคือการไม่ทริกเกอร์แบ็กซ้ายขึ้นไปเพราะว่าในเรื่องของเกมลุกของกวาร์ดิโอเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์แย่แล้วในการที่จะทำให้มันเซฟขึ้นเนี่ยคือการส่งให้ปีกซ้ายทีเดียวเลยตรงนี้พอทริกเกอร์เดี๋ยวย้อนกลับไปนะเอาใหม่แต่แรกเริ่มมาคอมพานีส่งให้กวาร์ดิโอตรงเนี้ยทริกเกอร์เป็นปีกซ้ายแทนไม่ใช่แบ็กซ้ายนะถ้าฝั่งซ้ายแต่จะฝากให้ CM รอจังหวะทริกเกอร์สวยๆแล้วยกไปให้ด็อกบาร์เนี่ยตรงเนี้ยคือการลดความเสี่ยงแล้วสามารถขึ้นไปพื้นที่สุดท้ายได้เหมือนกันครับและต่อไปเนี่ยผมจะอธิบายเกี่ยวกับเกมลับของจอห์นนี่แล้วกันผมจะแบ่งออกเป็น3เลเวลเลยมาเริ่มกันที่เลเวลที่1นะคือการใช้แนวลุกเพรสเข้าไปให้เยอะที่สุดตรงเนี้ยเพรสได้ 100% เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงและกองหลังแบบมันก็ยังโซนกันอยู่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยพอบอนาโนเปลี่ยนแกนแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำคือเอา RM กับ ST เข้ามาช่วยเพรสกดดันตรงนี้พอกดดันแล้วเนี่ยทำให้บอนาโนเล่นยากขึ้นแล้วต้องการเปลี่ยนแกนเดี๋ยวให้ดูแล้วพอบอนาโนเปลี่ยนแกนแล้วเดี๋ยวดูนะเกิดอะไรขึ้นด็อกบาร์ไปรอตรงนู้นซึ่งสวิตตัวโดยกด R3 ตรงนี้กด R3 ไปสแตนบายรอแล้วแล้วเอาด็อกบาร์ตัดบอลได้เนี่ยตรงนี้พอตัดบอลได้ก็ได้สวนกลับฟรีๆทีนึงส่วนเลเวลที่2เนี่ยถ้าสมมติเราขึ้นเกมผิดพลาดแล้วเนี่ยเราควรสร้างกำแพง2ชั้นไว้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะเห็นภาพเลยตรงนี้ตอนนี้สงพลาดสิ่งที่ต้องทำคือต้องกลับไปโซนแป๊บนึงและเนี่ยตรงนี้คือการสร้างกำแพง2ชั้นโดยการจับคู่จะจับคู่ยังไงก็ได้นะตรงนี้จับคู่ปีกกับแบ็คซึ่งเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปพอเราจับคู่ปีกกับแบ็คบีบหน้าบีบหลังแล้วเนี่ยทำให้บอลเอ้ยทำให้เลวิฟินเนี่ยไม่สามารถขึ้นเกมได้เนี่ยเห็นไหมสุดท้ายต้องเปลี่ยนแกนอีกแล้วคือข้อดีของจอห์นนี่นะคือการทำให้บีบฝั่งตรงข้ามแล้วแบบสุดท้ายต้องเปลี่ยนแกนแล้วไปรอเสียบอลเนี่ยพอเปลี่ยนแกนปุ๊บเสร็จมูเซล่าแล้วก็ได้ขึ้นเกมต่อคือตรงนี้มันคือจิตวิทยาที่แบบฉลาดมากครับโอเคครับมากันถึงเลเวลที่3เลยนะอันนี้ในกรณีที่แบบมันจับคู่ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จอห์นนี่แก้ไขคืออะไรรู้ไหมอันเนี้ยข้อผิดพลาดแรกของจอห์นนี่นะเห็นไหมคือการที่พูดโดยที่ไม่จำเป็นพอพูดตรงนี้แล้วมันกลายเป็นว่ามันเปิดพื้นที่ข้างหลังค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ที่เปิดนะสเปซมันแบบมันเยอะมากอะตรงนี้สร้างความอันตรายได้เยอะแล้วสิ่งที่จอห์นนี่ทำนะคือการสวิตช์ไปที่ CB เลยตัวสุดท้ายคือตัวสุดท้ายไม้สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่จอห์นนี่ควรจะทำเลยนะคือแบบถอยไปให้สุดเลยเดี๋ยวดูถอยไปให้สุดเลยยังก็ได้ถอยไปให้สุดเนี่ยโซนวิ่งโซนกลับหลังไปเรื่อยๆสุดท้ายบอนาโนเล่นจังหวะแล้วเสียบอลแล้วก็โดนสวนกลับเหมือนเดิมอันนี้ถือว่าเป็นคนที่แบบเล่นกองหลังได้แบบอัจฉริยะมากๆอ่ะโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมอธิบายแล้ววิเคราะห์แผน4411ของจอห์นนี่แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมได้คำตอบทุกอย่างแล้วแหละคือถ้าถามผมนะว่าแผน4411ของจอห์นนี่เนี่ยตอนนี้มันคือแผนที่ดีที่สุดแล้วหรือยังเพราะว่าจอห์นนี่เนี่ยได้แชมป์ผมตอบได้เลยว่าแผน4321ยังดีกว่าแผน4411เพราะว่าแผน4321เนี่ยเวลาขึ้นเกมมันดูธรรมชาติกว่าแล้วก็แผน4411ผมมองว่ามันมีความแมนนวลในพื้นที่สุดท้ายซึ่งถ้าใครเอาไปใช้หรือว่าเอาไปปรับตามจอห์นนี่เนี่ยผมแนะนำ
นะอย่าไปปรับตามจอนนี่ 100% พยายามปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นตัวเองเพราะว่ายังไงผมก็ต้องเน้นย้ำนะว่าแผน 4-4-1-1 เนี่ยอาจจะเป็นแผนเล่นเกมรับหลัง4ที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่แผนที่เอาไว้บุกที่ดีที่สุดครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนใครที่อยากพัฒนาฝีมือหรืออยากเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเพจ Foodlossy เนี่ยเปิดรับสอนเล่นเป็นรายชั่วโมงเลยนะหากใครสนใจเนี่ยสามารถทัก Inbox Facebook เพจ Foodlossy มาได้เลยนะแล้วสำหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างลง Food Champ หรือว่าเหนื่อยกับการลง Food Champ เนี่ยตอนนี้ทางเพจ Foodlossy เนี่ยก็มีทีมงานพร้อมให้บริการครับบ๊ายบาย